ที่เรียกเพื่อนๆมาวันนี้พอดีเราไปคุยกับอาจารย์จันทร์มีไว้ว่าอยากไปทำค่ายภาษาแกก็ไปคุยให้ที่คณะเขาบอกแกสนใจเลยทำเรื่องเกือบเรียบร้อยแล้วน่าจะได้ได้งบมาแล้วทีนี้พอดีไปรู้จักกับอาจารย์คืออาจารย์สมชายเคยแกสอนที่เรียนเก่าเนี่ยย้ายไปเป็นผอ.ที่บนดอยที่บ้านไปเกียร์น้อยที่เมืองแม่แจ่มนะครับก็คือเราจะไปทำห้องสมุดแกบอกว่าที่ชุมชนเนี่ยอยากได้ห้องสมุดคือใช้เป็นทั้งห้องสมุดของโรงเรียนและห้องสมุดให้น้องๆด้วยอะไรเงี้ยแบบเขาเป็นปากกาขยอเราอยากหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้เขาอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอาแต่พวกโอกาสพิวัตรที่เป็นสิ่งของเราความรู้ไปให้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็คือที่จะไปเนี่ยเราเป็นไปทำห้องสมุด2ชั้นเป็นอาคารไม้โดยพวกเรานักศึกษาเนี่ยจะเป็นฝ่ายสนับสนุนตังคือตังเรามีอยู่แล้วไม่อาจจะหาเพิ่มเก็บเป็นค่ากินค่านอนอะไรเงี้ยแต่เราไปให้เขาคือไปทำห้องสมุดหลักๆซื้อหนังสือไปอะไรเงี้ยครับแล้วชาวบ้านเขาก็จะเป็นแบบเป็นช่างอ่ะเขาจะมาช่วยเราช่วยแนะนำคือทำด้วยกันไปกินไปนอนด้วยกันกับชาวบ้านอะไรเงี้ยครับไปเรียนรู้วิถีชนเผ่าประยองน่าสนใจมากบรรยากาศดีมากอาจารย์เขาส่งรูปมาให้ดูละแล้วเราจะไปกันยังไงคะเรื่องนี้สำคัญเลยเรื่องการเดินทางใช่ไหมว่าทางเนี่ยมันเป็นทางทุรกันดารคือเราต้องใช้แบบประเภทออฟโรดเลยแหละคือขนของอะไรเงี้ยน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นเหมารถที่เขาแบบรถกระบะยกสูงอะไรหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูให้ใครสักคนไปดูเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าเราต้องไปพักกับชาวบ้านใช่ไหมครับใช่ครับกับชาวบ้านครับก็คือที่พักข้างบนเนี่ยเขากำลังตอนนี้กำลังเริ่มทำโครงการโฮมสเตย์อะไรเงี้ยเราก็คือไปกินไปนอนอยู่กับเขาเลยแต่ที่พักก็ราคาถูกหน่อยแล้วก็จ่ายให้เขาไปกินไปนอนร่วมชาวบ้านเรียนรู้วิถีชีวิตอะไรเงี้ยครับก็สนุกไปอีกแบบลองดูมีไฟฟ้าไหมครับเรื่องนี้ก็สำคัญบางจุดบางหลังจุดหลักๆของหมู่บ้านอะไรเงี้ยเช่นโรงเรียนมีไฟฟ้าแล้วก็เป็นตามบ้านก็มีโซลาร์เซลล์อะไรเงี้ยแต่สำหรับบ้านที่เราจะไปก็ใช้โซลาร์เซลล์คือเราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเยอะคืออยู่ข้างบนเราไปซึมซับวัฒนธรรมเขาได้เยอะแล้วเรื่องอุปกรณ์นี่คือเราต้องเตรียมขึ้นไปเองหรือว่าชาวบ้านเขาจะหาไว้ให้เราอุปกรณ์นี่ก็คือมันเป็นงานไม้นะคือข้างบนเขาจะมีการเป็นสวนป่าที่เขาใช้แบบเพื่อสาธารณประโยชน์อะไรเงี้ยอยากจะทำอะไรให้กับชุมชนเขาจะไปตัดต้นไม้คือปลูกไว้ทำประโยชน์แล้วไปใช้ในชุมชนอะไรเงี้ยคือมีต้นสนอยู่หนึ่งแล้วก็มีเราจะไปซื้อพวกวัสดุอะไรแถวตีนดอยถูกไหมครับยังไงทุกคนสนใจไหมคิดว่าดีไหมโอเคป่ะโอเคนะโอเคทุกคนสนใจนะตามนี้นะตามนี้เราแน่นอนโอเคเลยก็จะไปช่วยกันก็คือเราไปจะคุยเรื่องงบประมาณที่ว่าจะได้นะครับก็คือคณะเนี่ยจะอนุมัติให้งบให้เรา100,000ที่ขอไปแล้วคงจะได้แหละแต่ตอนนี้คือในขั้นตอนอยู่และเงินที่เราต้องใช้ก็จะมีค่าเดินทางเราต้องเหมาโฟวีขึ้นไป20,000เริ่มในกิจการครับโอเคได้ครับผมข้างบนแค่8,000เองที่เหลือเสร็จแล้วกี้กี้มาครับมาเก็บค่าเช่าห้องครับบ้านไม่อยู่นะคะถ้าไม่จ่ายภายในอาทิตย์นี้เชิญหาที่อยู่ใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะคะมีค่าเดินทางก็ไปเป็นค่าหนังสือนะเราต้องซื้อหนังสือใหม่แล้วก็รับบริจาคด้วยอ๋อค่าหนังสือเดี๋ยวเราจัดการเองก็ได้เราพอจะรู้จักร้านหนังสืออยู่โอเคมีงบให้10,000นะโอเคได้10,000โอเคแค่หนังสือเอาไปทำไมต้อง10,000รับบริจาคก็ได้เฮ้ยตังกลัวอาทิตย์หน้าได้บอกว่ายังไม่มีเลยว่ะอาทิตย์หน้าชัวร์อาทิตย์หน้าดีอาทิตย์หน้าเดี๋ยวหาตังละมึงจะไปหาเงินมาจากไหนหาได้ดีอาทิตย์หน้าเว้ยนะมีค่าเดินทางค่าหนังสืออีกอันคือค่าที่พักที่เราบอกจะไปพักโฮมสเตย์อีก10,000ครับ10,000นี่ผมจัดการเองแต่ค่าก่อนที่ผมเคยไปมันแพงกว่านี้นะโฮมสเตย์แต่เดี๋ยวจัดการเองครับดูให้เรียบร้อย
มือนุ่มนึ่งเหรอนอนวัดเอาไม่ได้บริจาคให้สัก500สบายแล้วฮัลโหลครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่ช่วยลงทีมเยือนให้ผมหน่อยนะ2,000ครับพี่ครับกำลังมาเลยตอนนี้นะ2,000จำไว้ตายตังค์ได้ตังค์แน่นอนนะไม่ได้จ่ายแน่นอนนะนะครับเฮ้ยเฮ้ยนิ่มไงเฮ้ยจบเลยทีนี้รอครับพี่อาร์ตพี่ถึงตัวนะแพ้พี่ทำแล้วหลังไม่จ่ายแล้วกันนะโอเคนะพี่วันหลังแล้วกันพี่โอเคครับมีค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารนะอาหารนี่ก็คือเตรียมไว้ประมาณ20,000นะเดี๋ยวเขารับเองนะเมื่อกี้เขาไปตัดอยู่แล้วตั้ง20,000จะกินอะไรกันเยอะแยะฉันนี่ไม่มีจะกินเอามาแบ่งกันใช้หน่อยเถอะแม่โอ๊ยจะว่าเที่ยวอีกแล้วเหรอเบื่อจริงๆคนที่ไหนเขาก็เที่ยวกันอะอะไรนะถึงขั้นจะไม่ให้เงินเลยเหรออุ้ยเกินไปหรือเปล่านี่พูดด้วยเล่าแค่นี้นะเดี๋ยวสุดท้ายนี่สำคัญเลยเป็นค่าโครงสร้างค่าก่อสร้างอาคาร40,000เรารับเองรอครับเจ๊โหยังไม่มีผัดมากี่งวดแล้วยังไม่มีเลยครับขอเลยได้ไหมผัดไปก่อนนะอะไรมึงจะมางึ้งงั้งงึ้งงั้งบอกกระใช้บอกกระใช้บอกกระจ่ายครับงั้นผมขอแทงก่อนได้ไหมงวดหน้ามีจ่ายแน่ได้ไหมครับจะแทงเพิ่มเหรอบอกไปแล้วไงขอนะครับเจ๊ขอนะมึงจะไปเอามาจากไหน3งวดยังไม่จ่ายเลยเชื่อใจกันดิลูกค้าประจำถ้าไม่จ่ายภายในงวดนี้นะมึงโดนแน่นะงบก็ตามที่แบ่งไปนะทุกคนก็ใช้คุ้มค่าแล้วเก็บหลักฐานอะไรไว้ด้วยนะ100,000 บาทจะตามแบ่งไปนะครับสรุปอีกทีนึงก็คือเราจะไปค่ายกันวันจริงก็คือไปวันที่5-9 มกราตามหลักสอบในโมนาเทียมันเป็นวันว่างวันหยุดพอดีนะครับไปถ้ามีใครถามก็บอกเขาไปเลยชัดเจนเราไปทำห้องสมุดที่บ้านปากแก้วน้อยอำเภอแม่แจ่มนะครับใครสนใจสมทบตังอะไรก็ติดต่อได้เดี๋ยวก็คงจะไปสำรวจที่อีกทีนึงแล้วฝากไอ้ผู้หาอาจารย์สมชายคนประสานเนี่ยเดี๋ยวครับด้วยโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราติดต่ออาจารย์ตอนนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคติดต่อเลยจ้ะโอเคจ้ะโอเคเพื่อนๆบอกทางหนูเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันวันไหนเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะจัดสถานที่แล้วก็หาของรอพวกเราแล้วก็เมื่อกี้เขาได้คุยกับน้องด้วยน้องชื่อน้องฮุนเซนเมื่อกี้เขาเดินมาขอคุยโทรศัพท์ด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ร้องพวกเราว่าพวกเราจะไปห้องทำห้องสมุดกันให้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าขอบคุณพวกเรามากเลยนะฝากขอบคุณพี่ๆทุกคนที่จะมาทำโครงการห้องสมุดดีๆให้อย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเนี่ยเคยมีหลายๆมอหลายๆมหาลัยเงี้ยติดต่อมาแล้วว่าโอเคเดี๋ยวจะมาทำห้องสมุดให้นะแต่ว่าก็คือก็ยังไม่เคยมีใครแบบ
ตั้งใจที่จะมาทำให้จริงๆเนี่ยจนมีแบบกลุ่มของพวกเราเนี่ยโอเคแบบจะไปสร้างให้เขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าให้แบบรีบๆมานะอยากจะหาของไว้ให้เดี๋ยวจะทำขนมให้พวกเราด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเขาแบบเล่าให้เราฟังว่าเออแต่ก่อนที่เราพวกเราจะไปสร้างห้องสมุดใช่ป่ะเขาก็คือไม่มีห้องสมุดไงเขาจะยืมหนังสือทีนึงหรือว่าอยากอ่านอย่างเงี้ยก็คือก็ต้องเออให้ผู้ปกครองอะไรเงี้ยพาไปยืมที่อีกหมู่บ้านนึงแล้วแบบคือบนดอยเนาะแต่ละหมู่บ้านมันก็จะอยู่ไกลกันเงี้ยบางทีก็ต้องข้ามเขาลูกนึงเงี้ยกำหนดเวลายืม3วันเดินทางไปวันนึงกลับมาอ่านได้วันนึงบางทีก็อ่านไม่จบใช่ป่ะอีกวันนึงก็คือต้องเอาไปคืนแล้วอ่ะคือมันก็ค่อนข้างลำบากเนาะสำหรับน้องเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องบอกว่าเด็กที่นั่นเนี่ยเออชอบอ่านกันเนี่ยเขาก็รู้สึกประทับใจอะไรที่เราจะไปทำห้องสมุดให้เขาจริงๆเขาว่านะมือหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเยอะไปนะสำหรับค่าที่พักอะเขาว่าไปหาที่พักที่มันถูกกว่านี้ก็ได้มันมีอยู่แหละส่วนค่าอาหารนะเขาว่านะมันไม่ถึง 20,000 หรอกเราไปทำอาหารกินกับชาวบ้านก็ได้สำหรับค่าเดินทางนะผมคิดว่าเราไปจ้างคนรู้จักดีกว่ามันอาจจะได้ส่วนลดเรื่องหนังสือก็เหมือนกันจริงๆอ่ะเออระหว่างนะแบบไปขอบริจาคหนังสือตามหอพักก็ได้ตามไหนก็ได้แบบเอากล่องไปวางเนี้ยมันก็ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้อีกส่วนนึงแหละไม่ต้องถึงหมื่นหรอกไอ้จริงค่าเราสร้าง 40,000 เนี่ยเราจริงๆมันไม่ถึงหรอกว่าให้ทางร้านเขาลบไทยขอส่วนลดเราจะไปช่วยชาวบ้านเลยเลือกหาไม้หาอะไรทำป่าชุมชนก็ได้ที่เขาเตรียมไว้